จะเป็นยังไงถ้าเกิดอัจฉริยะ IQ 300ได้วางแผนปล้นทองคำมูลค่า 1,200 ล้านออกมาจากโคจพอมาเฟียที่โหดแล้วก็อันตรายที่สุดซึ่งสุดท้ายแล้วพวกเขาจะทำได้สำเร็จหรือไม่รวมถึงแผนการปล้นอันแยบยลในหนังเรื่องนี้มันจะสนุกและมันขนาดไหนยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพวกเราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยหนังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าหลังได้เปิดเรื่องมาที่ชายแก่คนหนึ่งโดยที่เขาคนนี้ก็คือจอห์นบริดเจอร์นักเจาะตู้เซฟในตำนานที่ไม่เคยมีตู้เซฟใบไหนบนโลกใบนี้ที่เขาไม่สามารถเจาะผ่านไปได้แต่ทว่าจากวีรกรรมที่จอห์นเขาเคยก่อไว้มันก็ได้ส่งผลให้เขาต้องถูกจำคุกนานกว่าหลายสิบปีเลยทำให้เขาแทบไม่ได้เจอสเตลล่าลูกสาวสุดที่รักพอถูกปล่อยตัวออกมาชั่วคราวเพื่อถ่ายโทษจอห์นเขาก็เลยซื้อน้ำหอมสุดหรูส่งมาให้เธอพร้อมกับที่เขาก็ได้โทรไปคุยกับสเตลล่าด้วยความคิดถึงฝั่งสเตลล่าเองเธอก็บอกให้พ่อมาหาบางแต่ด้านจอห์นเขาก็ตอบว่าตอนนี้คงจะไม่ได้เพราะว่าตัวเขาเองก็มีงานที่ต้องทำบางอย่างอยู่ที่เวนิสซึ่งพอได้ยินแบบนั้นสเตลล่าเธอก็รู้ได้ทันทีว่างานที่ว่ามันต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆทว่าจอห์นพ่อของเธอก็ได้รับปากเอาไว้ว่างานนี้มันจะเป็นงานสุดท้ายในชีวิตเขาแล้วและหลังจากที่จอห์นเขาวางสายกับสเตลล่าไปจอห์นเขาก็ได้เดินมาหาชาลีชายที่เปรียบเสมือนมาสมองสำหรับกลุ่มพวกเขาและที่สำคัญจอห์นเขาก็ยังดูรักชาลีมากๆขนาดที่ว่ารักแบบลูกคนหนึ่งเลยด้วยความที่ไม่ได้เจอกันมานานระหว่างเดินไปทั้งสองก็ได้ถามสันทุกสุขดิบกันไปเรื่อยอีกด้านหนึ่งชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าร็อบได้เดินมาหาเรฟเพื่อนของเขาที่ยืนรออยู่ก่อนแล้วพอทักทายกันเสร็จทั้งสองคนก็เดินไปที่เรือแล้วร็อบก็ได้ขับเรือไปรับไลอามือดีเรื่องระบบ IT ของพวกเขารวมถึงร็อบก็ได้มารับชาลีกับจอห์นที่เดินมาด้วยกันด้วยซึ่งพอมารวมตัวกันครบชาลีก็ถามไลอาว่าพร้อมหรือไม่ฝั่งไลอาก็ตอบว่าพร้อมเนื่องจากตัวเขาก็ได้เจาะระบบผังเมืองรอไว้ก่อนแล้วเมื่อเรื่องตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาชาลีเขาก็ได้วิทยุไปถามสตีฟสมาชิกในทีมอีกคนนึงที่ในตอนนี้กำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ในบ้านหลังหนึ่งซึ่งสตีฟก็บอกว่าเรียบร้อยดีเขาเองได้เตรียมทุกอย่างตามที่ตกลงกันเอาไว้แล้วในอีก45นาทีข้างหน้าก็เริ่มลงมือตามแผนกันได้เลยแต่ตัวจอห์นก็ได้ถามแซ่ขึ้นมาว่าพวกคนเก็บขยะยังเงียบอยู่เลยหรอซึ่งดูเหมือนว่าคนเก็บขยะที่ว่าก็จะเป็นคนของสตีฟที่เคยช่วยพวกเขาในงานที่แล้วเอาไว้แต่ตอนนี้เจ้าพวกนั้นก็ยังไม่ตอบอะไรกลับมาเลยทว่าสตีฟเขาก็ยืนยันไม่มีปัญหาอะไรพร้อมกับถามสวนกลับมาลืมไปแล้วหรอใครไปช่วยคุณที่บูดาเปสต์ไม่เชื่อใจแกแล้วหรือไงยังไงพวกนั้นก็มาแน่ไว้ใจได้เลยซึ่งพอสตีฟเขาออกหน้าให้ตั้งขนาดนั้นจอห์นเขาก็เลยต้องยอมเชื่อแล้วก็เริ่มลงมือตามแผนกันต่อไปโดยที่ร็อบเขาก็ได้พาทุกคนขับเรือเข้ามาในตึกหลังหนึ่งและพอมาถึงทุกคนก็เริ่มทำหน้าที่ของตัวเองทว่าจอห์นก็ได้ถามสตีฟย้ำไปอีกรอบนึงว่าคนของนายยังไม่มาอีกหรอนั่นก็เลยทำให้สตีฟเขาเริ่มหงุดหงิดจนพูดออกมาว่างานนี้จอห์นไม่ได้เป็นคนเรียกเขาแต่เป็นตัวของชาลีต่างหากถึงแม้จอห์นจะรู้สึกว่ามันไม่พร้อมจนเขาอยากจะยกเลิกแผนการปล้นในวันนี้ทิ้งไปซะสตีฟก็จะฟังจากปากของชาลีเองว่าเขาจะยังไงมันเลยทำให้จอห์นได้หันไปถามชาลีซึ่งฝั่งชาลีที่เชื่อใจในสตีฟอยู่แล้วเขาก็เลยยืนยันกับทุกคนว่าให้เดินหน้ากันต่อซึ่งจอห์นเองเขาก็เอาด้วยชาลีว่ายังไงเขาก็เอาอย่างนั้นพอเคลียร์กันจบไลอาเขาก็เลยเริ่มวัดตำแหน่งให้กับสตีฟโดยให้สตีฟยิงเลเซอร์วัดตำแหน่งจากกำแพงเพื่อจะได้รู้ว่าตัวเขาเองต้องวางระเบิดตรงไหนและที่ด้านล่างไลอาก็วัดตำแหน่งให้กับเรฟเหมือนกันซึ่งในที่สุดพอทั้งสองคนได้ตำแหน่งที่แน่ชัดกันแล้วทั้งตัวสตีฟกับเรฟก็ได้เอาสารก่อระเบิดที่มันอยู่ในรูปแบบของเหลวนำมาทาที่พื้นกับเพดานตามตำแหน่งที่ไลอาบอกเมื่อกี้พอทาเสร็จพวกเขาก็ปิดท้ายด้วยการแปะตัวจุดชนวนและในเมื่อตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วเรฟกับสตีฟก็ได้กดให้ระเบิดทำงานพร้อมกันทันใดนั้นตู้เซฟของพวกแก๊งมาเฟียขนาดใหญ่ที่มันได้ตั้งอยู่ห้องข้างบนหัวของสตีฟเจ้าตู้เซฟใบนี้มันก็ตกลงมาข้างล่างตามช่องระเบิดของสตีฟกับเรฟพร้อมกับทีมไม่กี่วิหลังจากนั้นร็อบเขาก็รีบขับเรือออกมาจากที่นั่นพวกมาเฟียที่เพิ่งจะได้สติว่าตู้เซฟของตัวเองได้ถูกขโมยไปแล้วพอเห็นว่าร็อบกำลังจะหนีพวกมันก็รีบขับเรือตามมาให้เร็วที่สุดทว่าการจะตามขาซิงอย่างร็อบไปทันมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมีหนำซ้ำพวกแก๊งมาเฟียก็ไม่ได้เอะใจสนิทเลยว่าจริงๆแล้วตอนนี้ตู้เซฟมันไม่ได้อยู่บนเรือของร็อบแต่มันกำลังจมอยู่ใต้น้ำตรงจุดที่ตกลงมาเมื่อกี้โดยที่กำลังมีจอห์นกับชาลีดำน้ำลงไปเพื่อพยายามถอดรหัสเปิดตู้เซฟซึ่งระหว่างที่จอห์นกำลังตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองอยู่นั้นร็อบก็วิทยุมาบอกตอนนี้ตำรวจน้ำของเวนิสกำลังไปที่นั่นแล้วหมายความว่าจอห์นเขามีเวลาเหลืออีกแค่7นาทีซึ่งจอห์นเขาก็ได้จับเวลาแล้วเขาก็เริ่มใช้ทักษะของตัวเองสะเดาะตู้เซฟหลังจากนั้นไม่นานสุดท้ายจอห์นก็สามารถเปิดตู้เซฟออกมาได้และพอจอห์นกับชาลีได้เห็นทองคำที่มันอัดแน่นอยู่เต็มเซฟทั้ง2คนก็ดีใจกับสิ่งของตรงหน้ามากๆแต่ทว่าพวกเขาก็ต้องรีบขนทองออกมาจากเซฟเนื่องจากอีกแค่ไม่กี่นาทีตำรวจก็จะมาถึงแล้วจนกระทั่งพอตำรวจน้ำของเวนิสขับเรือมาถึงที่นี่มันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่จอห์นกับชาลีขนทองออกมาจากเซฟเสร็จพอดีทั้ง2คนก็เลยดำน้ำพร้อมกับหิ้วทองรอดใต้เรือของตำรวจหนีออกมาส่วนทางด้านล็อบกับไรอาที่กำลังหนีพวกมาเฟ
ียอยู่นั้นร็อบเขาก็สามารถจัดการกับเรือลำหนึ่งไปได้แต่มันก็ยังเหลือเรือของมาเฟียอีกลำหนึ่งที่ตามมาติดๆโชคดีที่สตีฟวิทยุมาบอกพอดีว่าตอนนี้พวกคนเก็บขยะพร้อมอยู่ในตำแหน่งแล้วร็อบเขาก็เลยขับเรือมุ่งหน้าเข้าไปตรงนั้นพวกคนเก็บขยะก็ได้เปิดทางให้กับร็อบแต่พอพวกมาเฟียขับผ่านมาพวกเขาก็ได้เอาเรือขนทรายไปขวางเอาไว้ทำให้สุดท้ายร็อบกับไลอาก็เลยหนีรอดจากพวกมาเฟียมาได้และในเมื่อตอนนี้ทุกคนก็รอดกันมาแล้วพวกเขาทั้ง6คนก็เลยมายืนดื่มฉลองด้วยกันบนภูเขาหิมะเพราะว่ายังไงพวกเขาก็มีทองคำมูลค่ามหาศาลที่ถ้าเกิดเอาไปขายก็คงจะสบายกันทั้งชีวิตทนายจอนเขาก็ขอดื่มให้กับชาลีมันสมองของกลุ่มที่ถ้าเกิดไม่ได้เขาก็คงจะไม่มีแผนขโมยทองที่มันเด็ดขาดและยากยนขนาดนี้และจอนที่อาวุโสสุดก็ได้พูดสอนทุกคนเอาไว้อย่ารีบร้อนใช้เงินให้มากทางที่ดีควรเอาไปลงทุนดีกว่าแต่ก็ดูเหมือนว่าบรรดาคนที่เหลือพวกเขาก็อยากมีของสุดหรูที่อยากซื้อเอาไว้ในหัวอยู่แล้วสำหรับล็อบที่ชอบซิ่งเขาก็คงจะเป็นรถสุดหรูส่วนไลอาก็มีความฝันที่อยากได้ลำโพงเอาแบบที่มันกระหึ่มขนาดที่ฉีกชุดสาวๆได้เลยส่วนเลฟเขาก็อยากมีบ้านดีๆที่ต้องมีห้องสมุดและห้องรองรองเท้าขนาดใหญ่แต่พอทุกคนหันไปถามสตีฟว่าแกจะซื้ออะไรสตีฟก็บอกว่าไม่รู้ยังไม่ได้นึกเลยทำเอาทุกคนต่างพากันหัวเราะออกมาที่ตัวสตีฟเขายังไม่อยากซื้ออะไรทั้งนั้นทางฝั่งจอนเองก็เดินไปคุยกับชาลีชายที่เป็นทั้งคู่หูเพื่อนแล้วก็ลูกชายเขาซึ่งจอนก็ได้บอกให้ชาลีไปใช้ชีวิตบ้างเพราะเขาไม่อยากเห็นชาลีมีชีวิตแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆยังไงชาลีก็ควรจะมีครอบครัวรวมถึงหาคนดีๆมาอยู่ด้วยกันอย่าทำผิดพลาดเหมือนกับตัวเขาที่เอาอยู่แต่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องปนจนไม่เหลือเวลาให้กับสเตล่าเลยหลังจากนั้นทุกคนก็ได้พากันขึ้นรถเพื่อจะได้ออกไปจากเมืองนี้แล้วไปใช้ชีวิตอย่างที่แต่ละคนตั้งใจเอาไว้แต่ทว่ายังไม่ทันจะไปไหนได้ไกลจู่ๆมันก็ได้มีรถ2คันขับเข้ามาประกบหน้าหลังพวกเขาพร้อมกับที่ทันใดนั้นสตีฟก็ได้ชักปืนขึ้นมาขู่ทุกคนที่เหลือก็เลยรู้ตัวว่าเขาถูกสตีฟหักหลังเขาแล้วแถมในตอนที่จอนพยายามบอกให้สตีฟหยุดทำแบบนี้ซะเพราะไม่มีทางเลยที่สตีฟจะซ่อนทองจากพวกเขาได้สตีฟมันก็กลับเลือกลงมือลั่นไกสังหารจอนทิ้งรอบที่รู้ว่าอยู่ต่อไปยังไงก็ตายแน่ๆเขาก็เลยเหยียบรถมิดไมล์พุ่งเข้าไปชนรถที่จอดขวางอยู่จนสุดท้ายรถของพวกชาลีก็ได้ตกลงไปในน้ำทว่าสตีฟก็ยังไม่ยอมหยุดเพราะว่าเขาก็ยังหยิบปืนกลตามประสาทกระสุนลงไปอีกจนกระทั่งพอมั่นใจว่าทุกคนต้องตายแน่ๆเจ้าสตีฟมันถึงยอมขนทองหนีไปส่วนทางฝั่งพวกของชาลีหลังจากที่รถได้ตกลงมาในน้ำโชคดีที่ภายในรถยังมีถังออกซิเจนเหลืออยู่ทุกคนก็เลยผัดกันสูดอากาศจากในนั้นแล้วก็พากันดำน้ำหนีรอดด้วยมือของสตีฟมาได้แต่ทว่าตัวจอนที่ถูกยิงไปตั้งขนาดนั้นยังไงเขาก็คงจะไม่รอดแน่ๆสุดท้ายสตีฟที่นั่งกอดร่างไร้วิญญาณของจอนเอาไว้พระเอกของเราก็ทำได้แค่เพียงร้องไห้ออกมาด้วยความเจ็บปวดและถัดมาตัวหนังก็ตัดภาพอีก1ปีให้หลังในตอนนี้สเตล่าลูกสาวของจอนเธอเองก็ได้เจริญรอยตามผู้เป็นพ่อโดยทำงานเป็นคนทดสอบความปลอดภัยของตู้เซฟซึ่งเธอเองก็มีฝีมือในการเจาะตู้เซฟมากๆขนาดที่ว่าในการถูกเรียกไปทดสอบแต่ละครั้งมันก็ทำให้เธอได้ค่าตอบแทนเยอะพอสมควรเลยแต่แล้ววันนี้พอเธอเสร็จงานและเข้ามาที่ออฟฟิศปรากฏว่าชาลีที่ไม่ได้เจอกันมาตั้งนานก็ได้มารอเธออยู่ในห้องทำงานแต่ดูเหมือนว่าตั้งแต่ที่ชาลีได้โทรมาบอกสเตล่าว่าพอเธอได้ตายจากงานครั้งล่าสุดของพวกเขาตั้งแต่ตอนนั้นสเตล่าเธอก็ไม่ชอบหน้าชาลีเลยขนาดที่สั่งห้ามชาลีเสนอหน้ามาเจอเธอเด็ดขาดแต่ทว่าเหตุผลที่ชาลีต้องมาหาสเตล่าแบบนี้มันก็เป็นเพราะว่าตอนนี้ชาลีได้เจอตัวสตีฟแล้วและถ้าเกิดเจอสตีฟก็หมายความว่าต้องเจอทองที่มันขโมยไปด้วยทว่าชาลีเขาก็อยากได้คนมาช่วยเปิดตู้เซฟของเจ้าสตีฟพระเอกของเราก็เลยมาขอร้องสเตล่าเนื่องจากถ้าเกิดพวกเขาไปจัดการกับสตีฟทั้ง2คนก็จะได้ล้างแค้นให้กับจอนผู้เป็นพ่อด้วยแต่ทว่าสเตล่าที่ทำใจเรื่องพ่อได้แล้วเธอเองก็ไม่อยากไปร่วมหัวเป็นโจรกับพวกชาลีสเตล่าเธอก็เลยไล่ให้ชาลีกลับไปซะแต่ปรากฏว่าความจริงแล้วสเตล่าเธอยังทำใจเรื่องจอนไม่ได้เลยตลอดทั้งคืนเธอเอาแต่คุณคิดเรื่องนี้จนสุดท้ายเธอก็ยอมโทรกลับไปหาชาลีเพื่อบอกว่าเอาด้วยเพราะว่ายังไงคนเดียวที่เธอยกโทษให้ไม่ได้ก็คือไอ้สตีฟคนที่ฆ่าพ่อเธอนั่นแหละซึ่งพอสเตล่าเธอตอบตกลงในวันถัดมาชาลีก็เลยเรียกรวมตัวเพื่อนทุกคนของเขาไลตั้งแต่ไลอามือดีเรื่องไอทีที่ไว้ใจได้เลยซึ่งประวัติของไลอาในช่วงวัยรุ่นเขาเองก็เป็นคนที่เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์มากๆแต่ดันโชคร้ายถูกรูมเมทตัวเองขโมยผลงานไปอย่างหน้าตาเฉยส่วนคนต่อไปเจ้าเรฟมือระเบิดพิฆาตที่เขาเองก็ฉายแววเรื่องระเบิดตั้งแต่เด็กเหมือนกันเพราะว่าในตอน10ขวบเรฟก็ได้ระเบิดโถส้วมที่โรงเรียนจนเหตุการณ์ในตอนนั้นต้องทำให้เขาสูญเสียหูซ้ายไปและอีกคนนึงก็จะเป็นเจ้าล็อบสุดหล่อโดยถ้าเกิดเป็นการซิ่งรถก็ไว้ใจหมอนี่ได้เลยเพราะว่าไอ้เจ้าล็อบเนี่ยเคยทำให้ตำรวจทั้ง LA ตามล่าตัวเองมาแล้วและที่สำคัญล็อบมันก็ยังมีกองเชียร์เป็นสาวสุดสวยเพียบเรียกได้เลยว่าเรื่องผู้หญิงก็ไม่ได้แพ้เรื่องซิ่งรถแม้แต่น้อยพอแนะนำทุกคนให้สเตล่ารู้จักหมดแล้วสเตล่าก็หันมาถามชาลีบ้างประวัติของนายล่ะเป็นยังไงชาลีก็เลยบอกไปว่าเขาเริ่มเป็นโจรตั้งแต่ฝันพึ่งขึ้นเนื่องจากตอนเด็กชาลีเขาก็เริ่มวางแผนจิกเงินให้พวกขาโจรในโรงเรียนแล้วและในเมื่อตอนนี้ทุกคนก็รู้จักกันหมดลำดับต่อไปพวกเขาก็มาคุยกันว่าจะยังไงดีซึ่งอย่างแรกที่ชาลีเขาอยากได้ก็คือรูปถ่ายภายในบ้านของสตีฟแล้วก็ผังบ้านของมันรวมถึงชาลีก็อยากดักฟังทุกสายโทรศัพท์แล้วก็ต้องรู้ด้วยว่ามียามกี่คนซึ่งพอรู้ว่าต้องทำอะไรกันบ้างแล้วแต่ละคนก็เริ่มแยกย้ายไปทำหน้าที่ของตัวเองโดยไลอาก็เป็นคนจัดการเจาะระบบภายในบ้านดักฟังสายโทรศัพท์ที่สตีฟคุยแล้วก็ตรวจสอบด้วยว่าที่บ้านของสตีฟ
มันใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของบริษัทอะไรซึ่งในตอนนี้ไลอากับชาลีก็รู้แล้วว่าไอ้เจ้าสตีฟมันใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของบริษัทคาสันซึ่งก็ถือว่าเป็นบริษัทที่แข็งพอควรทางด้านเลฟเขาเองก็มาเช็คจำนวนยามรวมถึงประตูเหล็กตรงหน้าบ้านของสตีฟเพื่อจะได้รู้ว่าจะต้องใช้ระเบิดอะไรจัดการกับประตูนี้ทางฝั่งรอบเขาเองก็มาเช็คเส้นทางการขนส่งทองจะได้รู้ว่าตั้งแต่ขนทองมาจากบ้านของสตีฟจนไปถึงตำแหน่งที่เขาเตรียมการเอาไว้มันต้องใช้เวลามากแค่ไหนแต่ทว่ารอบก็กลับมาบอกกับทุกคนเส้นทางในเมืองมันรถติดมากๆจากที่ลองขับไปกลับดูสัก20รอบอย่างเร็วก็32นาทีถ้าช้าสุดก็50แต่ถ้าเกิดได้ไฟเขียวตลอดทางมันจะเหลือเวลาที่ใช้แค่14นาทีเท่านั้นพอได้ฟังสเตล่าก็พูดขึ้นมาเลยพวกเราไม่ได้คุมสัญญาณไฟได้สักหน่อยจะไปทำแบบนั้นได้ยังไงแต่ทางด้านชาลีเขากลับไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะว่าชาลีเขาก็ได้หันมาหาไลอาจนไลอาต้องพูดออกมาเลยว่าเดี๋ยวเขาไปลองดูแล้วกันด้านสเตล่าเธอเองก็คอยซ้อมเจาะตู้เซฟอยู่เรื่อยๆชาลีเพคของเราก็คอยมาเช็คดูเธอเนื่องจากสเตล่าเธอเองก็ไม่ได้เป็นโจรช่ำชองเหมือนกับพวกเขาชาลีก็เลยเป็นห่วงว่าเธอจะไหวไหมแต่ดูแล้วเธอเองก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าสเตล่าก็ดูจะมั่นใจเรื่องนี้อยู่เหมือนกันในวันต่อมาร็อบกับไลอาก็ได้ออกมาหารถของบริษัทเคเบิลที่บ้านของสตีฟกำลังใช้บริการอยู่เนื่องจากพวกเขาก็มีแผนจะส่งสเตล่าเข้าไปในบ้านของสตีฟโดยแซงว่าเธอเป็นพนักงานของบริษัทเคเบิลเพราะว่ายังไงหน้าที่นี้คงเป็นคนอื่นไม่ได้เพราะว่าสตีฟก็คิดไปว่าพวกเขาตายกันไปหมดแล้วและอีกอย่างสตีฟก็ไม่รู้จักกับสเตล่ามาก่อนการให้เธอเข้าไปถ่ายรูปในบ้านของสตีฟมันก็เลยดูเป็นอะไรที่ลงตัวที่สุดแล้วและเพื่อจะหารถกับเสื้อผ้าให้เธอร็อบเขาก็เลยเข้าไปหว่านเสน่ห์ใส่แม่สาวบริษัทเคเบิลและพอร็อบเขาลากแม่สาวคนนี้ไปจัดการเสร็จแล้วร็อบก็ได้ขโมยเสื้อพร้อมกับปั๊มกุญแจรถของเธอออกมาในท้ายที่สุดพอได้ทั้งเสื้อแล้วก็รถที่ต้องการมาแล้วฝั่งชาลีก็เริ่มลงมือตามแผนที่วางไว้ทันทีโดยอันดับแรกชาลีก็ได้สั่งให้ไลอาตัดสัญญาณเคเบิลของบ้านสตีฟและพอสตีฟโทรไปบอกให้บริษัทเคเบิลมาดูชาลีก็แกล้งโทรมาหายามเพื่อจะบอกว่าพวกเขาจะส่งคนมาก่อนเวลาหลังจากนั้นชาลีก็ส่งเซล่าพร้อมกับกล้องที่หน้าอกเข้าไปทว่านี่มันก็เป็นงานครั้งแรกของเซล่ามันจึงไม่แปลกอะไรเลยที่เธอจะประหม่าและตื่นเต้นมากๆแต่แล้วจากความสวยและก็เสน่ห์ของเธอมันก็คงจะไปเข้าตาของบักสตีฟจังๆสตีฟมันก็เลยยอมให้สเตล่าเข้าบ้านไปได้แบบง่ายๆสเตล่าที่ทำทีกำลังเดินดูสายเคเบิลเธอก็เลยแกล้งไปเปิดประตูห้องเซฟของสตีฟในตอนนี้พวกของชาลีก็เลยรู้แล้วว่าสตีฟเก็บตู้เซฟไว้ตรงไหนรวมถึงเรื่องที่ใช้เซฟยี่ห้ออะไรด้วยส่วนไอ้เจ้าสตีฟมันเองก็พยายามกบเกลื่อนเรื่องเซฟเหมือนกันแถมก็ยังพยายามจีบสเตล่าอย่างเต็มที่ด้วยทำเอาเลฟที่ทนฟังไม่ไหวเกือบจะลงไปบึ้มบ้านของมันซะแล้วทว่าสเตล่าที่คงจะมีความแค้นกับเจ้าสตีฟอยู่เต็มอกเธอเองก็พยายามอดกลั้นความรู้สึกเอาไว้อย่างเต็มที่จนกระทั่งพอไลอาเปิดสัญญาณเคเบิลให้ตัวเธอก็บอกกับสตีฟว่าเสร็จงานแล้วแต่ก่อนจะออกมาสตีฟก็ยังไม่ยอมเลิกตื้อมีหนำซ้ำก็ยังชวนสเตล่าไปกินข้าวด้วยอีกซึ่งสเตล่าเธอก็ตอบปฏิเสธทุกอย่างแล้วก็รีบออกมาด้านชาลีพอสเตล่าเธอกลับออกมาแล้วพระเอกของเราก็ได้เข้ามาชมและให้กำลังใจสเตล่ายกใหญ่เพราะว่าเธอเองก็เก่งมากๆที่สามารถเล่นละครตบตาสตีฟได้ซึ่งต่อมาเมื่อพวกเขาได้แปลนบ้านของสตีฟมาแล้วชาลีก็ได้ให้ไลอาวิเคราะห์ว่าภายในบ้านมันกว้างแค่ไหนจนพอรู้ว่ากว้างประมาณ6ฟุตชาลีก็ให้ร็อบหารถมินิมาคันนึงหลังจากนั้นเขาก็เอาตัวยกน้ำหนักใส่ไว้ท้ายรถเปรียบเสมือนว่าพวกเขากำลังขนทองอยู่แล้วก็ให้สเตล่าเธอลองขับดูโดยให้เธอขับตามเส้นทางที่พวกเขาได้จำลองกันเอาไว้ซึ่งในตอนแรกก็ดูเหมือนว่าขนาดของรถมันจะใช้ได้เลยแต่พอถึงจุดที่พวกเขาต้องขับลงบันไดดูเหมือนว่าช่วงท้ายรถมันก็จะรับไม่ไหวร็อบก็เลยต้องพามือดีของเขามาช่วยซึ่งเวนช่างมือดีของเขาคนนี้ก็ได้จัดการอัพช่วงล่างของรถมินิทั้ง3คันให้กับชาลีเพื่อให้รถทั้ง3คันสามารถบรรทุกทองที่มีน้ำหนักมากให้มันวิ่งตามเส้นทางที่พวกเขาเตรียมเอาไว้ได้ระหว่างนั้นไรอาเขาก็พยายามแฮกข้อระบบสัญญาณจราจรของ LA ส่วนเลฟเขาก็ทดลองระเบิดที่เอาไว้ใช้ระเบิดประตูรั้วของสตีฟจนในท้ายที่สุดทั้ง2คนก็ทำสำเร็จกันทั้งคู่ซึ่งฝั่งไรอาก็แสดงให้กับชาลีได้ดูว่าตอนนี้เขาสามารถควบคุมสัญญาณไฟจราจรได้แล้วจะให้แยกไหนเขียวแยกไหนแดงเขาทำได้หมดแล้วก็สุดท้ายพอเวนเขาจัดการอัปเกรดรถมินิเสร็จร็อบชาลีแล้วก็สเตล่าทั้ง3คนก็ได้ลองเอารถไปซิ่งทดสอบดูซึ่งปรากฏว่าเจ้าเวนคนนี้มันก็ของจริงเพราะไม่ว่าจะขับผ่านผลขนาดไหนดูเหมือนว่ารถของเขาก็จะเอาอยู่ทั้งหมดทำให้ในตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เอาไว้ใช้สำหรับแผนปล้นทองของสตีฟมันก็ได้พร้อมหมดแล้วส่วนไอ้เจ้าสตีฟในเวลาเดียวกันนั่นเองสตีฟได้ใช้เงินจากการขายทองล็อตแรกหมดไปแล้วในคืนนี้เขาก็ได้เอาทองมาขายเพิ่มอีกแต่ทว่าระหว่างที่กำลังตกลงซื้อขายกันอยู่นั้นเอเวนชายที่รับซื้อทองจากสตีฟเขาก็ได้หลุดพูดเรื่องทองของสตีฟขึ้นมามันเลยทำให้สตีฟที่สงสัยว่าเอเวนรู้อะไรเขาก็เลยกระชากเอเวนมาแล้วก็ใช้ปืนขู่ถามจนเอเวนได้ยอมบอกว่าตัวเขาเองก็ได้ข่าวลือมาทองที่มันมีตาประมาณนี้เหมือนจะถูกใครบางคนปล้นมาจากแก๊งมาเฟียที่เวนิสเมื่อปีที่แล้วแต่เอเวนก็สัญญาว่าเขาไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครเลยได้โปรดอย่าทำอะไรเขาแล้วก็ไว้ชีวิตเขาเถอะนะแต่ไอ้เจ้าสตีฟมันก็ไม่ฟังเพราะว่ามันก็ได้เลือกลงมือสังหารเอเวนทิ้งแถมก็ยังขโมยเงินทั้งหมดของเอเวนไปก่อนที่มาคอฟญาติของเอเวนจะเข้ามาในนี้ซึ่งฝั่งมาคอฟพอเห็นว่าเอเวนถูกฆ่าตายเขาเองก็แค้นมากๆแล้วก็สาบานเอาไว้เลยว่าจะต้องจัดการกับไอ้คนที่มาทำแบบนี้ให้ได้ตัดภาพกลับมาที่ชาลีแล้วก็เลฟที่ในตอนนี้ทั้ง2คนได้มาหาเจ้าแห้งพีทเนื่องจากชาลีเขาก็ต้องการให้พีทจัดการ
การหาระเบิดให้ฝั่งพีทที่ถึงแม้เจ้าเลฟเจ้าจะจ้องเขาเพราะว่าคงจะตะลึงในความตัวใหญ่ของเขานี่เองแต่พีทก็ยังรับปากกับชาลีไปว่าเดี๋ยวเขาจัดการให้ระหว่างนั้นมาคอฟเขาก็พยายามตามสืบทุกทางเนื่องจากเขาต้องการรู้ให้ได้ว่าใครกันแน่ที่มันทำกับเอเวนแบบนั้นซึ่งก็ได้มีเด็กหนุ่มคนนึงบอกว่าเอเวนได้ไปคุยเรื่องทองอะไรบางอย่างกับพีทมาคอฟเขาก็เลยแบกขวานคู่ใจของตัวเองมาหาพีทถึงที่ซึ่งมาคอฟก็ได้ใช้ชื่อเสียงความโหดของตัวเองเค้นถามตัวพีทไปว่าเรื่องราวทองของเอเวนมันเป็นยังไงทางด้านพีทที่ต้องรักษาชีวิตตัวเองเอาไว้มาเลยทำให้เขาเล่าเรื่องทุกอย่างที่ตัวเองรู้ให้กับมาคอฟฟังตัดภาพกลับไปที่พวกของชาลีที่ในตอนนี้ไลอาก็ยืนยันได้แล้วว่าสตีฟได้ขับรถออกไปจากบ้านเพื่อจะไปกินดินเนอร์กับสเตล่าชาลีพร้อมกับทุกคนก็ได้เริ่มแผนการปล้นทองของสตีฟทันทีแต่ปรากฏว่าพอพวกเขาขับรถมาถึงหน้าบ้านของสตีฟจู่ๆหมู่บ้านแห่งนี้มันก็จัดงานเลี้ยงกันเฉยเลยซึ่งถ้าเกิดจะลงมือกันตามแผนมาเดิมพวกเราคงถูกจับได้จากคนที่มันเยอะมากแน่ๆสุดท้ายชาลีเขาก็เลยต้องจำใจสั่งยกเลิกแผนแล้วก็ต้องฝากความหวังไปที่สเตล่าเพราะว่าสเตล่าที่ตอนแรกจะหลอกสตีฟไปกินข้าวด้วยแล้วตัวเธอก็จะมาอยู่ปล้นทองกับพวกชาลีแต่ตอนนี้เธอก็ต้องเป็นคนไปกินข้าวกับสตีฟจริงๆแล้วเมื่อเลือกอะไรไม่ได้สเตล่าเธอก็เลยต้องกัดฟันไปหาสตีฟตามนัดทว่าพอกินข้าวกันเสร็จแล้วสตีฟมันก็อยากชวนสเตล่าไปต่อที่บ้านแต่สเตล่าเธอก็ปฏิเสธพร้อมก็บอกว่าเธอไม่เชื่อใจด้านมืดในตัวของสตีฟซึ่งมันก็เป็นคำพูดเดียวกันกับพี่จอนเคยพูดกับสตีฟเอาไว้สุดท้ายสตีฟมันก็เลยเอะใจขึ้นมาว่าผู้หญิงที่กำลังอยู่ตรงหน้าเขาอาจจะเป็นลูกสาวของจอนก็ได้และพอสตีฟมันเริ่มพูดแบบนั้นอาการโกรธแค้นของสเตล่าเธอก็เริ่มออกขึ้นมาอย่างชัดเจนพอมั่นใจสตีฟมันก็เลยเค้นถามว่าสเตล่าทำงานให้กับใครล็อบชาลีและก็เลฟที่กลัวว่าสเตล่าจะเป็นอันตรายทั้ง3คนก็เลยได้เดินเข้ามาในร้านทำเอาจอนสตีฟมันตกใจมากๆที่พวกเขายังไม่ตายแถมยังส่งสเตล่ามาก่อแกะเขาแบบนี้ทว่าสตีฟมันก็ยังพูดกวนมาทาสเตล่าไปอีกโดยบอกว่าเธอน่าจะอยู่ตอนที่จอร้องขอชีวิตนะมันเลยทำให้สเตล่าจะพุ่งเข้ามาเล่นงานสตีฟซึ่งพวกของล็อบก็ได้ห้ามเธอไว้ล็อบกับเลฟได้พาสเตล่าออกไปข้างนอกให้ใจเย็นก่อนส่วนชาลีเพคของเราก็เป็นคนอยู่คุยกับเจ้าสตีฟซึ่งสตีฟมันก็ได้พูดดูถูกชาลีไปต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องที่ชาลีแพ้มันจะต้องเสียทองทั้งหมดฝั่งชาลีที่ทนฟังสตีฟมันพูดจนจบทันใดนั้นเขาก็ได้สาวหมัดไปใส่หน้าไอ้สตีฟทีนึงจนสตีฟมันได้ล้มลงไปนอนกองกับพื้นแล้วเขาก็ได้บอกกับสตีฟเอาไว้ว่าเรื่องนี้มันจะจบก็ต่อเมื่อเขาบอกว่าจบเท่านั้นยังไงเดี๋ยวได้เห็นดีกันแน่ๆแล้วชาลีเขาก็ได้กลับมาปลอบใจสเตล่าที่กำลังร้องไห้อยู่ในห้องซึ่งเพคของเราก็ได้บอกไปว่าเขาตะบันหน้าไอ้สตีฟให้แล้วมือของสเตล่ามันสำคัญเกินกว่าจะต้องไปสัมผัสกับมันชาลีเขาก็เลยเป็นคนจัดการกับบักสตีฟให้เองพอได้รู้แบบนั้นแล้วสเตล่าเธอก็เลยสบายใจขึ้นมาบ้างทว่ายังไงซะแผนการปล้นที่พวกเขาอุตส่าห์เตรียมมาไว้ป่านนี้สตีฟที่รู้ทันมันคงจะระวังตัวแจเลยพวกของชาลีก็เลยต้องมานั่งหงอยกันอยู่เพราะว่าไม่รู้จะยังไงต่อจนกระทั่งไลอาที่ดักฟังสายโทรศัพท์อยู่นั้นก็ได้ยินว่าสตีฟมันจะจ้างฮอพร้อมกับรถหุ้มเกาะมาที่บ้านพวกเขาก็เลยมั่นใจว่าสตีฟมันต้องขนเซฟหนีแน่แน่และที่สำคัญมันก็จะขนทองหนีไปเม็กซิโกเลยด้วยถ้าเกิดไม่ทำอะไรตอนนี้พวกเขาก็คงจะไม่ได้เห็นทองอีกแล้วแต่จะให้พวกเขาไปปล้นเซฟกลางเมืองมันก็ไม่ใช่เรื่องทว่าชาลีเขาก็คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นแบบนี้มันก็ดีแล้วเพราะตอนแรกพวกเขาตั้งใจจะไปหาทองแต่ตอนนี้สตีฟมันกลับขนทองมาหาพวกเขาเองชาลีก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพวกเราจะปล้นเซฟทองระหว่างทางแต่ร็อบก็แย้งขึ้นมาเพราะว่าพวกเราไม่รู้มันจะใช้เส้นทางไหนอีกอย่างจะให้ไปยิงสู้กับพวกมันกลางเมืองก็คงจะไม่ไหวเรื่องเส้นทางชาลีก็เลยสั่งให้ไลอาเป็นคนจัดการโดยให้ล็อกทุกเส้นทางเหลือแค่เส้นทางที่พวกเขาต้องการแค่นั้นส่วนจะปล้นเซฟยังไงพวกเขาก็จะใช้วิธีเดียวกันเหมือนที่เวนิสนั่นแหละแต่แล้วระหว่างที่กำลังคุยเรื่องแผนกันอยู่นั้นพีทก็ได้โทรเข้ามาหาชาลีเพื่อจะบอกว่าตัวเขาเองได้บอกเรื่องทองทั้งหมดกับมาคอฟไปแล้วแถมก็ยังบอกไปด้วยว่ามันเกี่ยวข้องกับพวกของชาลีในตอนแรกเพคของเราก็เลยตกใจอยู่เหมือนกันแต่แล้วดูเหมือนว่าชาลีจะคิดแผนอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ซึ่งชาลีก็ได้ขอให้พีทช่วยอะไรเขาบางอย่างด้วยหลังจากนั้นชาลีก็โทรกลับไปหาเวนให้มาทำงานกับเขาอีกเนื่องจากในตอนนี้เขาต้องการคนเพิ่มแล้วก็จะให้ค่าตอบแทนเยอะกว่าครั้งที่แล้วด้วยทางฝั่งเวนเขาก็เลยตอบตกลงทันทีเพราะว่ายังไงก็ได้เงินเยอะแน่แน่และแล้วพอเตรียมทุกอย่างจนพร้อมร็อบก็ได้ไปดักรอที่หน้าบ้านของสตีฟเพื่อจะดูว่าสตีฟมันจะขนเซฟไปยังไงทว่าพวกเขาก็ต้องตกใจอีกที่สตีฟมันได้เรียกรถหุ้มเกาะมาตั้ง3คันเลยหมายความว่าทางฝั่งสตีฟก็คงตั้งใจจะหลอกพวกเขาเหมือนกันแต่ปรากฏว่าชาลีที่ฉลาดกว่าสตีฟอยู่หลายขุมพระเอกของเราก็มีวิธีแยกว่ารถคันไหนขนเซฟจริงๆซึ่งชาลีก็ได้สั่งให้ไลอาลองวัดดูว่ารถคันไหนเตี้ยสุดผลปรากฏว่ารถหมายเลข128หรือว่ารถคันสุดท้ายมีช่วงล้อที่เตี้ยกว่า2คันแรกพวกของชาลีก็เลยมั่นใจว่าต้องเป็นคันนี้และพอระบุได้แล้วว่าทองอยู่คันไหนชาลีก็ได้บอกให้ไลอาเริ่มควบคุมเส้นทางได้เลยด้านไลอาก็จัดให้โดยการเปิดไฟแดงทุกแยกแล้วก็เปิดไฟเขียวในเฉพาะเส้นทางที่ต้องการแค่นั้นซึ่งในระหว่างที่รถขนทองกำลังมุ่งหน้าไปตามเส้นทางที่พวกเขาคาดการเอาไว้ล็อบชาลีแล้วก็สเตล่าทั้ง3คนก็ได้ขับรถมินิที่เวนเขาแต่งมาให้ขับลงมาในสถานีรถไฟใต้ดินแบบที่ว่าไม่สนคนข้างล่าง
สนิทแถมที่สำคัญพวกเขาก็ยังขับลงมาในอุโมงค์รถไฟชนิดที่ว่าตัดหน้ารถไฟที่วิ่งมานิดเดียวเลยพอเข้ามาได้ชาลีก็ได้บอกให้ไลอาจัดการรถไฟซึ่งไลอาก็ทำตามทำให้ตอนนี้รถไฟหยุดวิ่งพวกเขาที่ตอนนี้ขับตัดหน้ารถไฟมาก่อนก็เลยไม่ได้เป็นอะไรและแล้วพอพวกของชาลีขับมาถึงจุดที่เล็กได้เตรียมระเบิดเอาไว้ที่ข้างบนในเวลาเดียวกันเวนเขาก็เป็นคนนับถอยหลังให้เพื่อเป็นการส่งสัญญาณบอกเลฟว่าตอนไหนที่รถขนเซฟมันจะอยู่ในตำแหน่งที่พวกเขาต้องการสุดท้ายพอเวนนับถอยหลังจนเหลือศูนย์เลฟก็ได้กดให้ระเบิดที่เขาเตรียมเอาไว้มันทำงานท่านใดนั้นรถหุ้มเกราะทั้งคันก็ได้ตกลงมาหาพวกเขาพร้อมกับทีเวนก็ได้ปล่อยปลายที่มันอยู่บนรถบรรทุกทำการปิดหลุมระเบิดที่รถเพิ่งตกมาเมื่อกี้ซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่สตีฟละสายตาจากรถขนเซฟพอดีกว่าจะรู้ตัวรถหุ้มเกราะคันเบลเลอร์ก็ได้หายไปแล้วส่วนทางด้านชาลีพอรถหุ้มเกราะตกลงมาพวกเขาก็ได้ใช้แก๊สน้ำตาจัดการกับคนขับรถก่อนเลยหลังจากนั้นชาลีก็ได้เปิดทางให้สเตล่าเข้าไปเจาะเซฟแต่แล้วเธอเองก็ต้องตกใจมากๆเพราะว่าเซฟที่อยู่ตรงหน้ามันไม่ใช่เซฟรุ่นที่เธอซ้อมมาไม่หนำซ้ำมันจะเป็นเซฟรุ่นที่มีกระจกข้างในถ้าเกิดเจาะพลาดนิดเดียวมันก็จะล็อกไปเลยซึ่งก็โชคร้ายที่สเตล่าเธอเจาะพลาดจนเซฟมันได้ล็อกไปในตอนนี้การจะเปิดประตูเซฟมันก็เลยเหลือเพียงแค่การสะเดาะมือเท่านั้นฝั่งชาลีก็เลยบอกให้เธอลงมือได้เลยทว่าสเตล่าเธอกลับไม่มั่นใจเนื่องจากการทำแบบนี้เธอเองก็รู้สึกว่ามันยากเกินไปจนสเตล่าเธอเกือบจะถอดใจไปแล้วแต่ก็ได้ชาลีเพื่อนของเราเป็นคนให้กำลังใจโดยจับมือเธอแล้วก็บอกให้เธอทำอย่างเต็มที่ซะทำให้ในท้ายที่สุดพอสเตล่าเธอตั้งใจจริงๆเธอก็สามารถสะเดาะประตูตู้เซฟเหมือนกับที่จอห์นทำเอาไว้ในตอนต้นเรื่องได้และพอเปิดเซฟได้แล้วทั้ง3คนก็รีบขนทองทั้งหมดขึ้นรถมินิทั้ง3คันทันทีและแล้วพอจัดการทองเสร็จพวกเขาก็รีบขับรถออกมาจากอุโมงค์รถไฟใต้ดินทันทีแต่ทว่าในจังหวะที่กำลังจะออกไปลูกน้องของสตีฟก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์2คันตามมาที่ด้านหลังล็อบซึ่งพวกมันก็ถล่มยิงใส่ล็อบมาอย่างไม่ยั้งล็อบเขาก็เลยใช้ทักษะการขับรถของตัวเองจัดการเจ้า2คนนี้จนพวกมันไม่สามารถตามมาต่อได้แต่ยังไงซะในตอนที่ทั้ง3คนออกมาจากอุโมงค์ปรากฏว่าตอนนี้ฮอของสตีฟก็ตามมาทันแล้วเหมือนกันทำให้ระหว่างที่กำลังขับหนีไปที่สถานีรถไฟตามแผนชาลีก็ได้บอกกับทั้ง2คนว่าเดี๋ยวเขาล่อสตีฟให้เองให้ล็อบกับสเตล่ารีบขับรถมุ่งหน้าไปตามแผนเหมือนเดิมส่วนเพ่ของเราก็ได้ไลอาคอยบอกเส้นทางให้แต่จนแล้วจะรอดปรากฏว่าสตีฟมันเข้าฮอมาขวางเขาเอาไว้จนได้ทำให้ในตอนนี้ชาลีเขาไม่เหลือทางหนีแล้วสุดท้ายชาลีเขาก็เลยตัดสินใจขับรถขึ้นไปบนบันไดแล้วก็บังคับให้ตัวรถพุ่งเข้าไปเฉี่ยวใบพัดด้านหลังฮอจนทำให้ฮอของสตีฟไม่สามารถตามเขามาต่อได้ท่านใดนั้นชาลีเขาก็รีบขับรถหนีไปแต่ฝั่งสตีฟมันก็ยังไม่ยอมเลิกโดยที่สตีฟก็ได้ขโมยรถคันนึงมาจากตรงนี้แล้วเขาก็ได้แอบขับตามชาลีไปแบบเงียบๆจนในที่สุดก็ได้เห็นชาลีกับพรรคพวกขับรถมินิทั้ง3คันเข้าไปซ่อนอยู่ในโบกี้รถไฟสตีฟก็เลยรอจังหวะที่พวกของชาลีเดินออกไปแล้วได้เดินเข้ามาติดสินบนเวนที่กำลังปิดประตูโบกี้ทางด้านเวนเขาก็เลยเล่นตามน้ำยอมเปิดประตูให้ทว่าพอเปิดประตูออกมาชาลีเพคของเรากับยืนรอสตีฟอยู่ก่อนแล้วฝั่งสตีฟเขาก็เลยรีบชักปืนขึ้นมาขู่ทว่าข้างหลังของสตีฟก็ได้มีชายร่างยักษ์พร้อมกับปืนในมือได้เดินเข้ามาจัดการกับเขาสตีฟที่กลัวตายก็เลยต้องรีบยื่นปืนให้เลยและหลังจากนั้นมาคอฟก็ได้เดินออกมาพร้อมกับพี่ชาลีก็ได้บอกกับสตีฟไปว่าตัวเขาเองก็ทำประกันกับเรื่องนี้เอาไว้แล้วเนื่องจากมาคอฟก็มีความแค้นส่วนตัวกับสตีฟที่ได้ลงมือฆ่าเอเวนญาติของเขาชาลีเขาก็เลยติดต่อขอให้มาคอฟมาร่วมมือด้วยโดยแลกกับการที่เขาจะส่งตัวสตีฟให้ทางด้านสตีฟพอดูว่าตัวเองเสียท่าแบบนี้เจ้าหมอนี่มันก็พยายามตกลงกับมาคอฟโดยบอกว่าตอนนี้พวกเราก็มีปืนกันทั้งคู่และที่หลังรถพวกนั้นก็มีทองเต็มไปหมดเรามาตกลงกันดีกว่านะแต่ยังไม่ทันพูดจบร็อบเขาก็ได้เข็นกระเป๋าที่มีทองอยู่เต็มมาให้มาคอฟซึ่งฝั่งมาคอฟก็ได้บอกกับสตีฟว่าตัวเขาเองได้ทำข้อตกลงไปแล้วนี่เลยทำให้สตีฟรู้ตัวได้ทันทีว่าตัวเขาเองจะต้องตายแน่ๆทว่ามาคอฟก็ได้บอกเอาไว้เลยว่าเขาจะไม่ฆ่าสตีฟตรงนี้หรอกแต่จะพาสตีฟกลับไปหาอุปกรณ์ที่เขารักดีกว่าพอได้ยินแบบนั้นสตีฟก็ถึงกับเขาอ่อนขึ้นมาเลยซึ่งสุดท้ายไอ้เจ้าสตีฟก็ได้ถูกมาคอฟลากตัวไปส่วนพวกของชาลีก็มาดื่มแชมเปญฉลองเนื่องจากแผนการปล้นทองของพวกเขาตอนนี้มันก็ถือว่าสำเร็จแล้วชาลีพร้อมกับทุกคนก็เลยจะดื่มไว้อะไรให้กับจอห์นพ่อของสเตล่านั่นเองและในท้ายที่สุดพอทุกคนชนแก้วกันเรื่องราวการปล้นทองในหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่อง The Italian Job ปล้นซ้อนปล้นพลิกถนนล่าซึ่งในส่วนคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก IMDb ไป7คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomatoes สูงถึง 80% เลยนะครับยังไงสำหรับใครที่ชอบการสปอยแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือแค่คอมเมนต์ก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำผลงานต่อไปแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงน็อบแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในหนังเรื่องหน้าครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ